คุณสำราญคะและ29สิงหาเนี่ยถ้าดูจากประวัติศาสตร์การเมืองแล้วเป็นวันพิเศษอะไรหรือเปล่าเพราะปกติแกนนำหลักเขาจะต้องไม่ค่ะอันนี้อยากทราบเป็นการส่วนตัวไม่มีเพราะปกติเนี่ยจะแบบนัดเป็นวันสำคัญวันปืนใหญ่วันอะไรอย่างงี้วันอาทิตย์แค่นั้นวันอาทิตย์คนเยอะไงและมันก็มันถือว่าคนราชทำงานราชการทำงานบริษัทเขาอยู่กับบ้านนะส่วนใหญ่ใช่ไหมค่ะก็จะไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะนี่ถ้ามองในแง่ดีนะค่ะคล้ายๆคนหยุดแล้วก็หวังคนเหล่านั้นมาร่วมกันแป้นๆแป้นๆแล้วก็ขอเอากันไปตามกระบวนท่าของเขาค่ะนี่ก็คือเรื่องของม็อบนะฮะส่วนธนาธรก็ต้องรอนวดละกันยาถึงจะกลับมาปิยบุตรก็รอกันยายนนะฮะค่ะก็ต้องรอดูว่ามันเกิดเหตุอะไรอีกหรือเปล่าที่สามเหลี่ยมดินแดงเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคือวันก่อนโน้นถ้าจำได้นะ16สิงหาใช่ไหมคุณปูนาใช่ค่ะที่ตุ๊บตับตุ๊บตับแล้วก็มีกันเนี่ยน้องกัน2คนโดนยิง2 3คนที่โดนยิงแล้วก็ที่คอเนี่ยนะฮะค่ะโอ้โหยังไม่ทันเกิดยังไม่ตายกันเลยว่ากันอย่างนั้นน่ะโทษนะฮะก็มีการแห่กันไปแล้วไปประณามตำรวจกันแล้วตำรวจฆ่าประชาชนตำรวจฆ่าประชาชนโอ้โหแฮชแท็กตำรวจฆ่าประชาชนนี่ขึ้นมาอันดับหนึ่งในวันนั้นนะค่ะนี่เป็นการกระบวนการปั่นนะนะของคนคือมันทำให้เราแลเห็นว่าใครเป็นใครซึ่งเป็นที่น่าสังเวชเป็นที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งนะผมก็เลยบังเอิญเมื่อกี้ไปนะดูแล้วก็เห็นคลิปของอาจารย์จักมานาทีครึ่งนะคุณปูนาค่ะแกทำ TikTok นะฮะไม่รู้พูดถึงใครนะแต่พูดถึงม็อบนี่แหละเพื่อเตือนใจนะเตือนว่าอย่างไรลองพักไปฟังอาจารย์จักรสักนิดหนึ่งวันนี้เราจะไม่พักรายการนะค่ะฟังอาจารย์จักรถือเป็นการพักกินน้ำไปสักแวบหนึ่งนะฮะไปฟังดูครับคนโง่ก็คงต้องรับเวรรับกรรมกันไปลูกคนอื่นปล่อยให้ก่อการจลาจลเสี่ยงต่อการติดคุกติดตารางเสี่ยงต่อการโดนกระสุนยางหรือไม่กระโดนลูกหลงจากพวกเดียวกันแต่ปกป้องลูกตัวเองทุกอย่างพาลูกพาเมียเดินทางไปต่างประเทศออกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็ไม่รู้นะคนที่ชุมนุมประท้วงอยู่จะได้คิดหรือเปล่าคนโง่ก็คงต้องรับเวรรับกรรมกันไปมันก็คงไม่แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาอยากได้ผลตอบแทนอยากได้เงินมาใช้อยากได้อำนาจเป็นรัฐมนตรีทำทุจริตสุดท้ายก็ต้องติดคุกติดตารางกันไปส่วนคนสั่งการบินปลอไปอยู่ต่างประเทศมีความสุขมีใครสนใจบ้างล่ะมันคุ้มไหมล่ะเรื่องแบบนี้ดูให้เองมองเห็นได้นี่ใส่ใจหรือเปล่าจะเรียนรู้จากมันไหมอาจารย์จักรพันชูเพชรนะครับรองศาสตราจารย์ดร.จักรพันชูเพชรนี่นะก็เป็นนักพูดคนหนึ่งนะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอวนะฮะวันนี้ก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่หลายมหาวิทยาลัยอยู่พิษณุโลกนะฮะก็จัดรายการอยู่ที่นี่ด้วยแหละครับที่ทิศทางไทยทุกวันอาทิตย์ก็ตามฟังดูนะครับ5 โมงถึง6 โมงเย็นวันอาทิตย์นะฮะก็คงแสดงความเป็นห่วงแล้วก็ให้สติลูกๆหลานๆที่จะไปชุมนุมใช่ค่ะนี่นะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ